วันนี้พาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของสุนัขจรจัดตัวหนึ่งนะคะที่กำลังหิวโซเลยแล้วก็เดินไปเจอเด็กชายคนหนึ่งนะคะที่ดูท่าทางใจดีกำลังนั่งกินไก่ทอดอยู่ค่ะหมาตัวนี้นะคะก็เลยใช้ไม้ตายค่ะยืนสองขาแล้วก็ยกขาหน้าขึ้นนะคะคล้ายๆกับการไหว้ขอกินไก่ทอดเด็กชายผู้ใจดีคนนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าต้องยอมยกไก่ทอดให้น้องหมาตัวนี้ทั้งห่อเลยแล้วค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปดูความน่ารักของสุนัขจรจัดตัวหนึ่งที่ดูท่าทางหิวจัดเลยเห็นเด็กชายกำลังนั่งกินข้าวหมกไก่ทอดอยู่นะคะก็เลยยกขาหน้าสองข้างค่ะลักษณะคล้ายๆกับการไหว้เพื่อขอกินไก่นะคะพอเด็กชายเห็นแบบนี้ก็รู้สึกใจอ่อนยอมยกไก่ให้ทั้งห่อไปเลยค่ะโดยหนุ่มน้อยใจดีคนนี้นะคะมีชื่อว่าเด็กชายชนะชนพัฒนาจำรูนหรือว่าน้องปันปันอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นป.6ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าวันเกิดเหตุก่อนที่จะไปโรงเรียนนั่งกินข้าวหมกไก่ทอดอยู่ที่หน้าบ้านญาติริมถนนหลักช้างตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่ระหว่างนั้นค่ะมีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งเพศผู้นะคะอายุประมาณ 3-4 ปีสีน้ำตาลเดินตรงเข้ามายืนตรงหน้าเลยจากนั้นสุนัขตัวนี้นะคะก็ยกตัวขึ้นลักษณะกึ่งนั่งกึ่งยืนแล้วก็ใช้เท้าหน้าทั้งสองข้างยกขึ้นพร้อมกันคล้ายๆกับว่าจะพนมมือไหว้หนึ่งครั้งนะคะก็เลยอดไม่ได้ค่ะที่จะเอ็นดูในความน่ารักของสุนัขตัวนี้แล้วก็ด้วยความสงสารนะคะจึงใจอ่อนให้ข้าวหมกไก่ทอดกับสุนัขกินและน้องปันปันนะคะก็ยังไม่อิ่มก็เลยให้แม่เนี่ยไปซื้อข้าวหมกไก่ทอดมาให้กินมาอีกหนึ่งกล่องค่ะสำหรับสุนัขจรจัดตัวนี้นะคะชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงบอกว่ามักจะเห็นอยู่แถวนี้เป็นประจำมีนิสัยที่เชื่องไม่ดุร้ายค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆน่ารักนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ